ขอขายของหน่อยละกันค่ะทุกคนคะตูนรับดับรูปแบบนี้นะคะสไตล์มินิมอลแบบนี้เลยนะคะรูปเดียวตูนคิดแค่คนละ15บาทแต่ถ้าเป็นรูปคู่ตูนจะคิดแค่20บาทค่ะสนใจติดต่อสอบถามตูนได้เลยนะคะขอบคุณค่ะโอเคขายของมามากพอแล้วไปเลยดีกว่าไปดูตูนสอนลงสีกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับตูนกันอีกแล้วนะคะสืบเนื่องจาก EP ที่แล้วที่ตูนมาสอนดับรูปคนไว้ EP นี้ตูนเลยจะมาสอนลงสีแบบง่ายๆกันเหมือนเดิมเลยค่ะด้วยแอป iBiz Pen X นะคะเพิ่มเลเยอร์เป็นชั้นที่2นะคะและให้รูปของเราที่ดับไว้อยู่ชั้นเลเยอร์ที่3ค่ะแล้วก็กดเลือกสีในการลงสีนะคะจะใช้เป็นสีผมก่อนเนาะก็จะเลือกเป็นสีออกดำๆเทาๆแต่สีเนี่ยมันต้องเข้มกว่าหรืออ่อนกว่าพยายามอย่าให้สีที่เราใช้ในการวาดเนี่ยพยายามอย่าให้ไปเหมือนกับตัวที่เราดับไว้นะคะเดี๋ยวมันจะแยกไม่ออกเนาะว่าไหนเป็นอะไรที่ทุกคนเห็นนะคะว่าคือสีที่เราวาดลงไปเนี่ยมันไม่ทับกับตัวที่เราดับไว้นะคะเพราะว่าตัวที่เราดับไว้เนี่ยมันอยู่ชั้นเลเยอร์ที่3แต่ตัวที่เราลงสีเนี่ยมันอยู่ชั้นเลเยอร์ที่2ทุกคนจำไว้ง่ายๆเลยนะคะในการดับไม่ว่ายังไงนะคะเวลาลงสีมันต้องไล่ลงมาอย่าเอาชั้นเลเยอร์ที่สูงสุดเป็นชั้นของสีไม่งั้นสีจะทับนะคะทุกคนต้องให้รูปดับที่เราดับไว้เนี่ยอยู่ชั้นเลเยอร์ที่สูงสุดไม่ว่าจะเป็นสี5 6ยังไงก็ต้องอยู่ที่สูงสุดๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวสีที่เราวาดเนี่ยมันจะไปทับกับตัวที่เราดับไว้ค่ะต่อไปก็คือการกดเพิ่มเลเยอร์ที่เลขน้อยลงนะคะจาก4เป็น3เป็น2เป็น1แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเนื้อนะคะทุกคนตูนจะใช้เป็นสีเนื้อออกชมพูชมพูหน่อยนะคะหรือทุกคนจะใช้เป็นสีอื่นก็ได้จะใช้เป็นสีเนื้อแบบสีคนแบบสีไข่อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ตูนจะใช้สีออกชมพูชมพูหน่อยถ้าทุกคนชอบก็สามารถแคปหน้าจอแล้วนำไปใช้ได้เลยค่ะเวลาคัดลอกสีนะคะทุกคนก็กดค้างที่สีที่เราเลือกไว้นะคะและมันก็จะขึ้นเป็นสีที่เราคัดลอกเองค่ะต่อไปนะคะก็คือการกดเพิ่มเลเยอร์กันเลยค่ะเพื่อที่ตูนครั้งนี้ตูนจะใช้ในการลงสีเป็นลงสีเสื้อแล้วนะคะเพื่อความสะดวกในการจดจำและการวาดนะคะทุกคนจะได้ไม่งงด้วยนะคะพยายามแยกชั้นสีเนาะแต่ถ้าทุกคนจะใช้รวมกันก็ได้นะคะแต่มันก็จะยากในการระบายเนาะตอนนี้ตูนก็เลือกสีได้แล้วนะคะเป็นสีออกเขียวๆหน่อยก็จะประมาณนี้เลยหรือทุกคนจะเปลี่ยนสีเสื้อตัวเองก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องระบายให้เหมือนก็ได้อย่างเสื้อที่ตูนใส่มันออกสีฟ้าๆแต่ตูนชอบสีเขียวตูนก็เลยระบายสีเขียวดูตูนว่ามันก็เข้ากันดีนะคะทีนี้ก็เหมือนเดิมเลยค่ะระบายไปเรื่อยๆจนหมดนะคะถ้าระบายเกินออกมานะคะทุกคนก็กดลบได้นะคะเปลี่ยนจากหัวปากกานะคะเป็นหัวยางลบได้เดี๋ยวตูนจะชี้ลูกศรให้ดูนะคะว่าเปลี่ยนจากหัวปากกาเป็นหัวลบยังไงนะคะต่อไปนะคะก็กดเพิ่มเลเยอร์กันเหมือนเดิมเลยค่ะขั้นตอนนี้ตูนจะใช้ในการลงสีของตัวกระเป๋าก่อนนะคะกระเป๋าของตูนเป็นสีฟ้าค่ะเห็นไหมคะทุกคนเวลาระบายเนี่ยมันก็
ก็จะไม่เลอะแล้วนะคะเพราะว่าเราแยกชั้นเลเยอร์ไว้ทีนี้มันก็ง่ายและสะดวกต่อการระบายสีของเราแล้วค่ะทุกคนลองไปปรับใช้กันดูนะตุนว่าวิธีนี้ง่ายสุดๆไปเลยค่ะไปก็กดเพิ่มเลเยอร์ใหม่ค่ะเพื่อที่จะได้ลงสีพื้นหลังนะคะเพราะระบายตรงตัวครบเสร็จหมดแล้วแบบนี้เลยนะคะมันจะใช้ออกเป็นสีเหลืองๆหน่อยนะคะตัวคิดว่ามันเข้ากันดีเนาะทุกคนเลือกสีที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะไม่จำเป็นที่ต้องระบายตามตูนเลยนะคะระบายเกินออกมาแบบนี้ก็กดลบนะคะเปลี่ยนหัวปากกาเป็นหัวยางลบและลบได้เลยค่ะต่อไปนะคะตูนจะมารุงแก้มกันค่ะให้แก้มออกแดงๆหน่อยเนาะจะดูน่ารักมากเลยค่ะตูนก็ปรับเป็นหัวที่เล็กลงนะคะประมาณนี้นะคะสีอ่อนจะแดงสีมันต้องแดงกว่าสีมันต้องแบบสีมันต้องเข้มกว่าตัวที่เป็นพื้นเนื้อของเรานะคะมันจะได้ดูน่ารักแบบนี้นะนี่เป็นไงน่ารักขึ้นแล้วล่ะแก้มแดงต่อไปนะคะตูนก็จะมาตัดเส้นนะคะจะใช้สีตรงที่เหมือนแก้มเลยนะคะมาตัดตามขอบนะคะให้มันดูมีมิติมากขึ้นค่ะตามแขนตามมือตามขาอะไรประมาณนี้นะคะนี้เลยนะตามขอบๆนะคะไม่ได้ระบายทั้งหมดเนาะมันก็เหมือนแบบว่าเป็นแรงเงาอะไรแบบนี้แต่มันก็ดูน่ารักดีอ่ะตูนว่าถ้าทุกคนไม่ชอบก็ไม่จำเป็นต้องระบายก็ได้นะคะแต่ตูนคิดว่าระบายแบบนี้มันดูน่ารักขึ้นมากเลยค่ะต่อไปนะคะตูนจะใช้สีขาวแล้วก็ปรับหัวปากกาให้เล็กลงนะคะเพื่อที่จะทำเป็นขีดแก้มเหมือนแก้มเขินอายอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นไงดูน่ารักไหมล่ะต่อไปนะคะตูนก็จะเปลี่ยนเลเยอร์เป็นเลเยอร์เดียวกับเลเยอร์ที่ระบายสีเสื้อนะคะเพื่อที่จะทำเป็นรอยยางของเสื้อสีอ่อนลงนะคะก็ประมาณนี้เลยเนาะนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้เป็นขีดๆเล็กๆก็พอนะคะไม่ต้องทำเยอะเนาะนี่มันก็จะดูน่ารักขึ้นดูละมุนขึ้นดูแบบมินิมอลมากขึ้นนะคะต่อไปนะคะตุ้มก็จะใช้สีขาวนะคะเป็นขีดเหมือนแบบว่าเป็นขีดของเงานะคะเงาตรงขาเวลาแสงมาตกกระทบอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นเงาๆดูขาเนียนในประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยก็ขีดตรงไหนก็ได้ส่วนไหนก็ได้ที่ทุกคนชอบเลยนะคะส่วนตรงผมตูนก็ทำเหมือนกับตัวเสื้อเลยนะคะเปลี่ยนเลเยอร์เป็นเลเยอร์เดียวกับสีผมนะคะแล้วก็ปรับให้อ่อนลงและก็ทำขีดๆแบบนี้เลยคลิปนี้ก็จบกันแล้วนะคะสำหรับการดับรูปและลงสีรูปในครั้งนี้ค่ะคลิปนี้ตูนขอลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่อง Nexo HD ด้วยนะคะถ้าอยากให้ตูนทำคลิปสอนอะไรแบบนี้อีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้ร่างคลิปได้นะคะคลิปนี้ตูนขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะจุ๊บๆ